สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับมาดามเอ็ดพาชีค่ะวันนี้อยู่ที่ไหนคะกันที่ห้างมาบุญทอง MBK Center นั่นเองนะคะวันนี้เราจะพามาทานเมนูแบบว่าสุดพิเศษจากประเทศสิงคโปร์โอ้ใครที่ไปประเทศสิงคโปร์บ่อยๆแล้วคงจะรู้เนาะว่าอาหารขึ้นชื่อเขานั่นก็คือบักกุ๊ดเต๋ค่ะโอ้ค่ะแล้ววันนี้ร้านดังจากสิงคโปร์นะคะมาเปิดที่ไทยแล้วนั่นก็คือร้านโอซีบักกุ๊ดเต๋ค่ะโอเคเราไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงจะอร่อยแค่ไหนค่ะไปกันค่ะไปเลยค่ะไปในร้านก็ดูสบายๆนะคะใช่ค่ะคนเยอะนิดนึงนะคะเราบอกก่อนที่กันนะคะก็คืออยู่ที่ห้างมาบุญทองเซ็นเตอร์ที่ชั้น1เลยนะคะมาที่นี่ก็จะมีทั้งหมด2ชั้นด้วยกันวันนี้เรานั่งที่ชั้น2ซึ่งการตกแต่งเขาก็ดูแบบว่าดูแบบเขาเรียกไงดูทันสมัยนะคะอย่างบักกุ๊ดเต๋อะไรหลายคนคงจะคิดว่ามันเป็นเมนูสำหรับคนแก่ใช่ไหมแต่จริงๆคือวัยรุ่นอะไรก็กินเยอะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการตกแต่งก็จะดูแบบสบายๆเอาใจวัยรุ่นมากเดี๋ยวไปดูทุกคนกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเราก็มานั่งที่โต๊ะแล้วนะคะซึ่งชื่อร้านเขาก็บอกอยู่แล้วมันเป็นร้านบักกุ๊ดเต๋ใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้มีแต่บักกุ๊ดเต๋เท่านั้นนะอันนี้ผมดูเมนูเขาดีกว่าใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบักกุ๊ดเต๋แบบออริจินอลเลยที่เขากินกันก็คือเป็นน้ำซุปของสิงคโปร์จะเป็นน้ำซุปที่สีแบบค่อนข้างแบบสีไม่เข้มนะคะสีจะเป็นสีอ่อนๆก็จะเป็นน้ำแบบขุ่นๆไปเลยนะคะนอกจากบักกุ๊ดเต๋น้ำแล้วเขาจะมีบักกุ๊ดเต๋แห้งบักกุ๊ดเต๋ทะเลซุปหมูตุ๋นต่างๆนะคะมีกับข้าวอื่นๆมากมายแล้วก็จะมีพวกเครื่องเคียงต่างๆคือสมมุติว่าถ้าเด็กมากินซุปบักกุ๊ดเต๋ไม่เป็นก็จะมีเนี่ยค่ะที่แนะนำซุปลูกชิ้นหมูอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่มาเป็นครอบครัวเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเลยอีกอย่างนึงที่ขึ้นชื่อของเขาคือน้ำเต้าหู้ด้วยมาแล้วควรจะต้องลองสั่งร้านนี้เขามีชื่อเสียงไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคือเป็นร้านที่เปิดที่สิงคโปร์ตั้งแต่ปี2010นะคะรวมแล้วก็ปีนี้ปีที่9เพราะว่าเขาดังมากเลยนะนี่คือเป็นสาขาแรกของเขาที่ประเทศไทยโอ้เราเนี่ยทำให้เราแบบเกิดแล้วกลายเปิดเออใช่กลายยังไม่เกิดกลายเกิด2011คือทำให้เราเนี่ยไปทานอร่อยของอร่อยแบบออริจินอลได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลเลยใกล้ๆอ่ะใกล้ๆอ่ะมันคลองได้ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะมาเสิร์ฟแล้วค่ะน้ำเต้าหู้อ่ะอย่างที่เขาบอกว่าขึ้นชื่อนะคะเดี๋ยวเรามาลองกินอย่างแรกเลยที่นี่เขามีเป็นน้ำเต้าหู้พวกชาอะไรอย่างนี้เนาะใช่ค่ะจริงๆมีเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีหลากหลายมีคล้ายๆม็อกเทลค็อกเทลอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะซึ่งน้ำเต้าหู้สั่งได้ทั้งร้อนทั้งเย็นวันนี้เราสั่งเย็นมาซึ่งเข้มข้นมากค่ะคือแบบกินแล้วรู้สึกได้ถึงรสชาติถั่วเหลืองแท้ๆเลยบักกุ๊ดเต๋มาแล้วค่ะที่นี่เขาก็มีให้สั่งทั้งถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กนะคะในนี้ก็คือมีบักกุ๊ดเต๋นะคะแล้วก็จะมีปลาท่องโกเมื่อกี้เราชิมแล้วคืออร่อยมากเพราะว่าทอดแบบไม่อมน้ำมันเลยค่ะแล้วก็กรอบนอกนุ่มในแล้วก็จะมีหมี่ซั่วค่ะระหว่างนี้ขอชิมก่อนเลยเนาะคือเนื้อเนี่ยเนื้อร่อนไหมฮะร่อนมากดูดิอืมนี่ค่ะร่อนมากดีน้ำมันค่อนข้างใสนะครับใช่ค่ะกลัวจะไม่เข้มข้นหรือเปล่าคะเข้มข้นไหมโอ้นะสุดยอดเข้มข้นมากโอ้เจ็มจนนะครับรสชาติบอกว่าพริกไทยเข้มข้นอย่างนี้คืนนี้ได้นอนนะไม่งั้นไม่เจ็มจนเราไม่นอนไม่เจ็มจนเราไม่นอน แล้วก็อีกอย่างนึงคือน้ำซุปเนี่ยเติมได้ไม่อั้นตลอดหรออ่ะชิมเครื่องเคียงให้หน่อยค่ะคนสิงคโปร์ชอบกินกะหมี่เหรอคะใช่อันนี้เป็นหมี่ซั่วคนไทยไม่ค่อยกินบักกุ๊ดเต๋กะหมี่เท่าไหร่หรอไม่เคยเห็นเคยเห็นส่วนใหญ่ก็คือบักกุ๊ดเต๋ไปเลยแล้วขอน้ำซุปเป็นมะหมี่ไหมเหมือนมะหมี่ไหมมันคือหมี่ซั่วหมี่ซั่วกับบะหมี่ต่างกันไงไม่แน่ใจนี้เราสั่งส้มตำมาอีกอย่างนึงแล้วกันได้กินจะหมี่ซั่ว เป็นตำซั่วไม่ใช่ปลาท่องโกะที่นี่นะเมื่อกี้แอบจับนิดนึงไม่มีมันเลยอ่ะคือเขาทอดแห้งมากเลยอ่ะกินให้ฟินก็สดโอ้เนี่ยซุปยุบชุบน้ำซุปด้วยนะฮะเปล่าก็อร่อยเป็นไงกินเปล่าเป็นไงฮะอร่อยมันกรอบไหมครับกายกรอบมาเพิ่มแล้วค่ะมาม้าค่ะอันนี้เป็นบักกุ๊ดเต๋แบบแห้งค่ะแบบแห้งเหรอคะใช่เออดูสีเขาก็แบบเข้มข้นมากเลยนะผมหม้อดินมาแบบควันขโมงมากเลยกลิ่นดีมากกลิ่นดีมากเลยดูนางกินแล้วแบบอร่อยเนื้อร่อนไหมคะร
อนอยู่ค่ะแล้วก็เหนียวไหมเหนียวไหมมีความหอมไม่เหนียวไม่เหนียวเลยนะมีความเผ็ดความหอมความเข้มข้นของรสชาติในตัวเป็นยังไงดูกายสิเล่นเกมไปคาบคาบปลาต้องโผล่ไปดูนะโอเคนี่ฮะมานี่ฮะหมูกรอบไม่กรอบเท่าที่คิดยังคือตัวหมูอะนิ่มดีแต่ว่าตัวกรอบมันอะไม่เท่าไหร่ไม่กรอบคือถ้าเป็นหมูกรอบสไตล์ไทยๆต้องหนังกรอบขอที่มีทีคอนเฟิร์มไม่กรอบมันไม่กรอบเลยนะเมนูนี้ยังไม่ผ่านอ่ะยังไม่ได้ผ่านปิดท้ายด้วยของหวานค่ะอะไรคะเป็นเต้าหวยค่ะเต้าหวยอ่ะฮะอร่อยมั้ยอร่อยคือมีกลิ่นของเต้าหู้เยอะแล้วก็รสชาติหวานหวานขาดปลาต้มกุ้งกับกรอบนะถ้าได้ก็ฟินอ่ะก็มาทานกันได้นะครับที่อะไรนะร้านอะไรนะโอสตรีทบักกุเตค่ะที่มาบุญทองนะคะชั้น1โอเคโซน4นะฮะไม่ต้องบินไปไกลถึงสิงคโปร์แล้วค่ะกินที่เมืองไทยได้อ่ะวันนี้บ๊ายบายค่ะไกด์บ๊ายบายต้องติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งรุ่งเพลงหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG แล้วก็ Facebook นะจ๊ะ